ับผมอันนี้คือผู้มีบุญมีศรัทธามีปัญญานะครับครับอาจารย์ดาวคนน้อยมาหันหน้ามาหน่อยครับนี่เขามาทำบุญวันเกิดก็ได้อานิสงส์สูงนะครับมาอุดรอยพิมพ์ของสมเด็จองค์ปฐมเวลาพ่นจะทำให้เนื้อเนียนเรียบครับข้ามสาโรดนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยครับผมช่วยกันครับช่วยกันครับผมคนละไม้คนละมือครับผมโอ้โหนี่ทีมโอ้โหท่านทีละวัดท่านทีละวัดเป็นไงครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นไงครับโอ้โหมาอุดอุ้มรูปหล่อองค์พระครับพวกลอยตะเข็บเพื่อเก็บให้ความเรียบร้อยเวลาหล่อออกมาจะได้สวยงามไม่เป็นรอยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับทุกคนนี่เดี๋ยวนี้มืออาชีพเลยพอส่งไปนี่พูดได้เลยที่มีรับรู้ได้รายวันเลยคนเบื่อค่าแรงวันนี้ว่ะค่าแรงแล้วอะไรครับดร.เดโชชัยลิ้มทองเป็นไงครับว่าการที่ทำอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วจะมีผลต่อเนื้อองค์พระอย่างไรบ้างโดยลักษณะของพระพุทธรูปทุกพระองค์สังเกตเห็นนะจะมีความเนียนเรียบจะกลมฉะนั้นอ่ะไอ้แม่พิมพ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีตะเข็บเป็นเส้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่อุดไว้ก่อนเนี่ยพอหล่อออกมาเป็นปูนซีเมนต์แล้วเนี่ยไอ้ตะเข็บตัวนี้มันจะนูนขึ้นมาทำให้เวลาเราขัดแต่งเนี่ยมันจะไม่เรียบจะไม่กลมดูแล้วมันจะสะดุดพอเราลงสีพื้นสีทองเสร็จเนี่ยแทนที่มันจะเงาวาวเป็นเส้นเลยมันกลับสะดุดเป็นนูนเป็นตุ่มเหมือนพื้นลูกรังอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราตะเข็บตรงนี้ก่อนเสร็จพอหล่อออกมาเนี่ยผิวก็จะเนียนแล้วเวลาเก็บแต่งก็จะง่ายเวลาโป้ก็จะปาดด้วยทีเดียวก็จะง่ายเลยทีนี้มันหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสร้างพระใหญ่ด้วยรูปแบบของการพ่นปูนใช่ไหมส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการเทใช่ไหมแล้วก็ทำแบบตันใช่ไหมทีนี้อย่างเงี้ยมันทำยังไงที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจง่ายๆขึ้นว่าที่รูปแบบอย่างเงี้ยมันทำคือยังไงซึ่งจริงๆรูปที่สมัยก่อนเขาสร้างกันเขาเรียกก่ออิฐถือปูนเขาจะใช้การก่ออิฐซีเมนต์อย่างเงี้ยอิฐแดงอย่างเงี้ยนะครับเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วประกอบด้วยการตันพอตันแล้วเนี่ยความร้อนมันอุดทำให้องค์พระแตกได้ง่ายในระยะที่ยาวนานมากขึ้นเห็นไหมฉะนั้นไอการหล่อแบบเนี้ยมันทำให้อากาศถ่ายเทภายในได้วิธีการที่เขาสร้างนะครับทราบใช่ไหมครับว่าเขาทำยังไงเนี่ยที่เราปูนจริงนะมันเขายังไม่ทราบกันครับนี่คือคำถามที่เขาถามบ่อยเขาจะใช้กาพ่นปูนซีเมนต์นะครับเนี่ยพ่นไปที่ผิวตัวเนี้ยให้ผิวเนี่ยจับพอจับเสร็จแล้วก็จะยึดผิวตัวเนี้ยด้วยใยแก้วซีเมนต์แล้วถึงจะเอาปูนซีเมนต์นั้นฉาบทับอีกทีนึงครับแล้วเสริมด้วยตะแกรงแล้วก็ใส่ปูนซีเมนต์ทับไปอีกทีนึงแล้วเสริมด้วยเหล็กเส้นใช่น่าจะเป็นเหล็ก12มิล4หุ่นโอเคแล้วก็ถอดโครงออกถูกครับพอโครงสร้างภายในเราแข็งแรงเสร็จแล้วใช่ไหมด้วยความหนักประมาณ 2-3 นิ้วอ่ะด้วยความคงใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะไล่ถอดมาข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ออกพอพิมพ์ออกทีนี้ทุกคนก็จะเห็นความงามขององค์พระพุทธรูปข้างในก็โล่งๆแบบนี้เลยใช่ครับก็ได้บรรจุแล้วครับว่าใช่ครับก็มีแค่ความคิดที่จะบรรจุพระพุทธรูปของขังเพื่อให้คนสามารถกราบไหว้บูชาได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็เทคโนโลยีนี้มีการเข้ามาใช้ในเมืองไทยนานแล้วยังครับโอ้เป็น20ปีได้แล้วครับระบบผมจำไม่ได้ว่า RTC หรือว่า RTC อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นระบบพ่นปูนมาจากญี่ปุ่นอาจารย์พจน์สิงห์วนเสาเสาโซโก้เสาโซโก้ที่ราชดำเนินเอ้ยที่ยักษ์ประสงค์ใช่ไหมอาจารย์พจน์สิงห์เป็นคนเอามาใช้ระบบทำให้ผิวเนียนแล้วก็เบาและแข็งแรงเพราะเสริมด้วยเยลแก้วที่หนึ่งนี่แหละครับแล้วก็การสร้างพระพุทธรูปแบบนี้เราทำมาแล้วทั้งหมดกี่องค์ตั้งแต่เริ่มสร้างต้นแบบที่โรงเรียนพ่อช่างโดยอาจารย์พ่อสิงห์หนมานพนะครับจนถึงปัจจุบันนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่4นะครับพิมพ์แรก4พิมพ์แรกวันหน้าตัก4ศอกก็2เมตรแล้วขยายมาเป็น5ศอก2เมตร50แล้วขยายมาเป็น6เมตรนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยขยายมาเป็น8เมตรใช่ครับ8เมตรใช่สร้างมาเรื่อยๆจนมีความชำนาญนะครับแต่ละคนที่มาสร้างนี่ก็มาเรียนรู้พร้อมกันอย่างนี้แหละครับเนี่ยคือตั้งแต่ด็อกเตอร์เดโชชัยยังไม่เป็นด็อกเตอร์ตอนนั้นยังเรียนอยู่พ่อช่างอยู่ยังเป็นเด็กวัดอยู่ครับแล้วจนกระทั่งมาเป็นด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ก็รับราชการอยู่กรมศิลปากรเคยร่วมสร้างมาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้การทำจนกระทั่งทำมาจนกระทั่งทุกวันนี้20กว่าปีจากการสร้างพระ
เขาก็ได้วิทยานิพนธ์หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตอนส่งวิทยานิพนธ์ตอนนี้ทำเกี่ยวกับ